มาแสดงความยินดีนะครับแล้วก็กับทางทีม Safety Travel แล้วก็นุสาสิริจำกัดมหาชนนะครับในงานเปิดตัวเฟสแรกของแอปพลิเคชันตัว Safety Travel นะครับเพราะว่าจริงๆเรามีการวางแผนงานไว้ตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดแล้วนะครับตอนประมาณปี2563ก็มีการพูดคุยกันนะครับในระดับของภาครัฐเองเนี่ยว่าเราควรจะต้องมีเครื่องมือบางอย่างเพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจและก็อุตสาหกรรมทางด้านการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่า GDP ของประเทศไทยนะครับ 18% เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญเลยเนี่ยมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นทามมิ่งที่จะเรียกว่าโชคดีในโชคร้ายด้วยก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีการวางแผนงานมาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วหลังจากนั้นพอโควิดมาเนี่ยทำให้เห็นเลยนะครับว่าอุตสาหกรรมไทยเวลาได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยหล่นวูบลงมาทำให้กระทบไปทุกภาคส่วนไม่เฉพาะแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมีการรวนกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการพิสูจน์เลยนะครับว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเป็นสื่อกลางนะครับในการช่วยให้ผู้ประกอบการแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับการอำนวยความสะดวกเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทางแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นทางเลือกนะครับจะบอกว่าเป็นทางเลือกหลักอีกทางนึงเนี่ยให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ใช่การท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับวัฒนธรรมของเราที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยมีทั้งการกินกิจกรรมนะครับแล้วก็มีสิ่งรายล้อมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ทำโดยคนไทยนะครับระบบนี้เป็นเจ้าของโดยบริษัทของคนไทยแล้วก็เราก็มีความร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับกับองค์กรส่วนอื่นๆของประเทศไทยเพื่อจะทำให้เกิดการผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มตัวนี้ให้มากที่สุดครับเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเฟสมันก็จะค่อยๆการมีการขยายการบริการออกไปเป็นเฟสอื่นๆด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเมืองเนี่ยพร้อมที่จะเปิดในบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ควรจะต้องเสนอตัวเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มด้วยเหมือนกันเพื่อจะทำให้เทคโนโลยีมันทำงานได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะเริ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้แล้วแล้วก็สมัครเข้ามาร่วมกับทางแอปพลิเคชันตัวแพลตฟอร์ม Safety Travel ของเราครับที่บนแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีช่องทางในการติดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทาง Safety Travel เองแล้วก็โดยการร่วมมือกับทาง Dipa นะครับนุสาสิริจำกัดมหาชนสามารถที่จะผลักดันให้เกิดการใช้งานกิจกรรมแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆบนนี้ได้อย่างสมประโยชน์มากที่สุดนะครับผู้ประกอบการที่มีความสนใจนะครับลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มานะครับมีช่องทางในการติดต่อของพวกเราอยู่ในนั้นนะครับแล้วลองดูนะครับว่าแพลตฟอร์มที่ทางภาครัฐกับภาคเอกชนให้ความร่วมมือกันทำขึ้นมาเนี่ยจะสามารถที่เป็นทางเลือกหลักของพวกท่านต่อไปได้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สามารถเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ก้าวต่อไปได้ในหลังจากยุคโควิดที่จะหมดไปในไม่ช้านี้ครับในช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นแอปพลิเคชันเนี่ยมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับรุ่นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็สามารถได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งอาหารได้ตอนนี้โทรศัพท์มือถือของพวกเราทุกคนนะครับกลายเป็นรีโมทคอนโทรลของทั้งโลกครับสามารถหยิบขึ้นมากดแป๊บเดียวนะครับรถก็มาแล้วกดแป๊บเดียวอาหารก็มาคราวนี้นะครับต่อไปในอนาคตพอเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายนะครับไปสามารถไปท่องเที่ยวหรือว่าไปทำกิจกรรมในส่วนต่างๆของประเทศไทยได้เราก็หวังด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งเลยนะครับว่าตัว Safety Travel Platform เนี่ยจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นรีโมทอยู่ในรีโมทคอนโทรลของทุกท่านนะครับสามารถกดใช้บริการกับผู้ประกอบการประเทศไทยได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้บริการของผู้ประกอบการของไทยด้วยกันเองเนี่ยในอนาคตเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะตกไปอยู่ที่ไหนนะครับก็คือมันก็จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้มแข็งต่อไปในอนาคตได้ครับความร่วมมือก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาครัฐและเอกชนได้มีความร่วมมือกันในด้านเทคโนโลยีแพลตฟอร์มจริงๆตอนนี้ไม่ใช่ว่าสำคัญคือจำเป็นเพราะว่าสิ่งสำคัญคือ Data ทั้งหมด Big Data ทั้งหมดเนี่ยในเมื่อเป็นของคนไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประเทศไทยเพราะตอนนี้เราพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างประเทศสัก 95% ข้อมูลรายได้หรืออื่นๆก็จะอยู่ที่ต่างประเทศอันนี้เป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงโควิดก็เหมือนช่วงที่ได้
มีโอกาสที่ได้ให้เราทำพัฒนาแพลตฟอร์มพอดีและตอนนี้คือหลังโควิดเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลุยแล้วของประเทศไทยนะคะโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย